พระธาตุเสด็จเกาะรอบองค์หลวงปู่ดู่เป็นสีชมพูพระธาตุเสด็จองค์หลวงปู่ดู่พรหมปัญโยณพระวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์ชั้นพระนอนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์เผยแล้วสาเหตุพระธาตุเสด็จเกาะรอบองค์หลวงปู่ดู่เป็นสีชมพูมีญาติโยมนำมาถวายให้แก่พระอาจารย์ปารมีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วโลกโซเชียลกำลังฮือฮากรณีเฟซบุ๊กเพจหนึ่งแชร์ภาพของรูปหล่อหลวงปู่ดู่ณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมข้อความว่าเป็นบุญตาที่ได้ชื่นชมบารมีพระโพธิสัตว์ใหญ่พระธาตุเสด็จองค์หลวงปู่ดู่พรหมปัญโยณพระวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์ชั้นพระนอนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพระคุณปารมีเมตตาให้ถ่ายภาพหลวงปู่ต่อมามีรายงานว่าวัยยาวัจกรวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเปิดเผยเกี่ยวกับรูปหล่อหลวงปู่ดูองค์ดังกล่าวว่าเมื่อหลายปีก่อนมีญาติโยมนำมาถวายให้แก่พระอาจารย์ปารมีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วและเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาได้เกิดพระธาตุสีชมพูเสด็จมาประทับโดยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเกิดจากพระอาจารย์ปารมีเป็นพระที่เคร่งการปฏิบัติและสวดมนต์ภาวนาและยังเชื่ออีกว่าหากสาธุชนหมั่นสวดมนต์ถือศีลภาวนาพระธาตุก็อาจจะเสด็จมาประทับในวัตถุเป็นมงคลที่ผู้นั้นครอบครองอยู่ได้คำว่าพระธาตุมีความหมายเหมือนกับคำว่าธาตุแต่มีข้อพิเศษออกไปก็คือเป็นส่วนต่างๆของร่างกายคนที่บรรลุธรรมมีจิตใจบริสุทธิ์หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ซึ่งเหลือจากการถูกเผาบางทีเรียกว่าพระอรหันต์ธาตุพระสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าหมายรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นอรหันต์ด้วยคำว่าพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุตรงกับภาษาอังกฤษว่า relic ซึ่งตรงกับภาษาลาตินว่า reliquae แปลว่าส่วนที่เหลืออยู่ remains เผ่าชนทั้งหลายในอดีตถือว่ากระดูกคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลัทธิถือผีสางเทวดา shamanist นิยมเก็บกระดูกคนไว้ประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ไหนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมการเก็บกระดูกอัฐิหรือเป็นกระดูกของคนบริสุทธิ์ก็นิยมเรียกว่าพระธาตุบ้างพระสารีริกธาตุบ้างพระบรมสารีริกธาตุบ้างไว้บูชาสักการะปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อความในคัมภีร์กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปแล้ว4อย่างคือ 1. ธาตุเจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีย์คือสังเวชนียสถาน4ตำบล 3. ธรรมเจดีย์คือจารึกข้อพระธรรม 4. อุเทสิกเจดีย์คือพระพุทธรูปธรรมจักรรอยพระพุทธบาทพระแท่นวัชระอาสน์หรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าสรุปได้ในที่นี้ว่าสิ่งที่ควรบูชาสักการะสูงสุดของชาวพุทธคือเจดีย์4ประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะธาตุเจดีย์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งการหายไปของพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุเป็นเครื่องแสดงถึงความเสื่อมของศาสนาอย่างหนึ่งเรียกว่าธาตุอันตรธานแต่การหายไปของธาตุที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุนั้นหายไปจากโลกนี้เป็นเพียงการหายไปจากที่หนึ่งที่คนไม่นิยมปฏิบัติธรรมแล้วไปปรากฏอีกที่หนึ่งที่คนนิยมปฏิบัติธรรมหรืออาจไม่ปรากฏในที่ไหนเลยจนกว่าจะมีคนปฏิบัติธรรมจึงจะปรากฏให้เห็นเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไม่มีการบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในที่ต่างๆตำนานบอกว่าถ้าทั่วทุกหนทุกแห่งไม่มีผู้บูชาสักการะเลย
พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายจากมนุษย์โลกเทวโลกและภพพญานาคจะเสด็จมาสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ทั้งหมดรวมกันเป็นรูปพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานณโคนต้นพระมหาโพธิ์นั้นทรงกระทำยมกปฏิหารแต่ไม่มีมนุษย์คนใดหรือสัตว์โลกตนใดเห็นพระองค์เลยเพราะฉะนั้นคำว่าธาตุอันตรธานไม่ได้หมายถึงว่าธาตุสูญสิ้นไปจากโลกแต่หมายถึงหายไปไม่ปรากฏให้เห็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสกับพระอานนท์คราวหนึ่งว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมถ้าจะอธิบายในอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณความดีมีคุณธรรมประจำใจก็จะเห็นพระพุทธเจ้าคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระธาตุแก้วจักรพรรดิเป็นพระธาตุพุทธนิมิตพระธาตุแก้วจักรพรรดิสามารถเปลี่ยนสีได้ทันทีทันใดหรือตามกำลังบุญของผู้ดูแลสีของพระธาตุจักรพรรดิจะเข้มกว่าเม็ดกันความชื้นหากนำมาเปรียบเทียบจะมีสีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพระธาตุแก้วจักรพรรดิจะมีความเปราะบางกว่าเม็ดกันความชื้นจะแตกง่ายกว่าพระธาตุจักรพรรดิสามารถโตขึ้นได้ขนาดของพระธาตุแก้วจักรพรรดิจะไม่เท่ากันเล็กสุดขนาดประมาณเม็ดผักชีถึงใหญ่สุดเท่าเมล็ดถั่วลิสงพระธาตุแก้วจักรพรรดิมักพบตามเจดีย์เก่าๆซึ่งมีอายุนับร้อยๆปีที่ผุพังตามกาลเวลานอกจากนี้ลักษณะพระธาตุจักรพรรดิหรือพระธาตุเชียงแสนที่อัญเชิญมาจะได้จากในถ้ำนั้นจะมีคราบหุ้มคล้ายสนิมขาวๆหรือคล้ายเมือกขาวๆหุ้มอยู่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าพระธาตุแก้วจักรพรรดิลักษณะสีจะคล้ายแก้วนาคาหรือเพชรนาคาพูดถึงเรื่องพระธาตุมีพระภิกษุบางรูปแม่ชีบางท่านที่ตั้งใจรักษาศีลอย่างดีเยี่ยมนั่งสมาธิมาอย่างดีเยี่ยมเมื่อท่านตายแล้วพอนำเอาร่างไปเผาอัฐิของท่านมีลักษณะคล้ายเป็นพระธาตุแต่ยังไม่เต็มที่อย่างนี้เคยเจอดังนั้นขอให้ตั้งใจรักษาศีล8ให้ดีนั่งสมาธิมากๆเมื่อตายแล้วอัฐิจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพไปที่เปลี่ยนก็เพราะขันธ์5ได้บริสุทธิ์ขึ้นมาตามลำดับ